ท่องเที่ยวเก๋ไก๋จะพาไปที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดซึ่งเป็นบ่อน้ำผุดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำและธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่สามารถลงเล่นน้ำและดำน้ำเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าอากาศกับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นตาน้ำที่ไหลผ่านถ้ำลอดใต้ภูเขาและก็เป็นน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับโดยพื้นที่แห่งนี้เป็นน้ำจากภูเขานะครับแม้ว่าวันไหนฝนตกเนี่ยก็น้ำก็ยังใสตลอดก็มีกิจกรรมของการอาบน้ำเล่นน้ำน้ำใสมากรู้สึกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะเลยค่ะกิจกรรมที่2ก็คือการพายเรือนะครับจะมีเรือให้เช่าพายเข้าไปชมธรรมชาติด้านในที่ยังมีความสมบูรณ์ 100% เป็นผลดีครับการค้าขายสินค้าทางการเกษตรได้รับการซื้อหานะครับแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นที่ให้ความสนใจในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับที่นี่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่มีความปลอดภัยมีความสะอาดสูงนะครับหากท่านมีเวลานะครับบ้านน้ำราดยินดีต้อนรับทุกท่านครับ